เป็นไปได้ที่นักศึกษาจบใหม่จะว่างงานถึง 500,000 คน คือจะหางานยากขึ้นนะเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณธนิศโสรัตน์ซึ่งเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยก็มีโอกาสบอกนะครับบอกว่าตัวเลขการว่างงานในไตรมาส1ของปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นไตรมาส4ว่างงาน 0.8% หรือ 350,000 คนแต่ไตรมาส1อยู่ที่ 0.97% 375,000 คนซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำแต่ในไตรมาสที่2นะทั้งอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ก็เพิ่งส่งนะปัจฉิมนิเทศส่งนักศึกษาเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานไปเนี่ยนะกำลังสอบอยู่อีก 500,000 คนคุณทวีบอกว่าไอ้ที่กำลังจะสอบที่สอบอยู่เนี่ยจะหางานยากขึ้นเพราะการส่งออกไม่ฟื้นเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวงานไม่สามารถที่จะรองรับบัณฑิตจบใหม่อย่างเต็มที่และมีกำลังการผลิตเหลืออยู่สำหรับภาวะการว่างงานในขณะเดียวกันนะครับจากตัวเลขของผู้ว่างงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่มีการศึกษานะว่างั้นเถอะคือสกิลเทรนเนอร์เนี่ยนะครับหรือเซมิสกิลเนี่ยระดับการศึกษาผู้ที่ว่างงานมากที่สุดคือระดับอุดมศึกษานะฮะก็คือพูดง่ายคือคนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับตอนปลายนะฮะจะมีโอกาสที่จะได้งานทำมากกว่าคือปริญญาตรีมันเฟ้อนั่นเองใช่แต่ว่าข้อมูลมันก็ต้องค่อยๆดูด้วยว่าเด็กที่จบต่ำกว่าปริญญาตรีได้งานแต่งานก็อาจจะเอางานมันไม่ดีอยู่แล้วไม่ดีงานก็อาจจะได้เงินน้อยครับผมก็ต้องเลือกเอาแต่เขาก็ถือว่านอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีบางสายงานที่เป็นที่ต้องการอยู่นะครับก็คือสาขาที่ขาดแคลนเช่นวิศวกรช่างเทคนิคด้านต่างๆนะแต่ในสายสังคมโดยเฉพาะปริญญาตรีเนี่ยซึ่งจบในสายสังคมเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดสายรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะปัญหาว่าเรียนแล้วตกงานมากที่สุดนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ครับเขาก็เปิดทุกที่อ่ะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็รู้กันอยู่ว่ามันไอ้เนี่ยอย่างวิศวะเนี่ยไม่เห็นเขาเปิดอะไรกันเยอะเลยครับก็ตกงานนะไม่มีคนตกงานแต่รัฐศาสตร์นี่เรียนแล้วนอกจากตกงานแล้วเนี่ยสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้สังคมด้วยนะคะ เป็นพวกเก๋กะที่เรียนไม่จบสักทีด้วย คุณธีรชัยบอกว่า รู้สึกอินมากนะฟังแล้วสะเทือนใจนั่งฟังแล้วแต่ทีนี้4คนเลยนะเนี่ย4คนเลยค่ะจบรัฐศาสตร์แต่ว่าเอาล่ะทีนี้นะในเมื่อ300บาทเนี่ยนะตอนนี้เราบอกกันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่ารัฐบาลยังไม่ที่จะพิจารณาประชาไทยก็มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจมากนะว่า300บาทในยุคนี้นะครับจะอยู่กินอย่างไรปีที่แล้วประชาไทยก็ทำนะแต่ปีนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลเดี๋ยวบอกว่าโอ๊ยคุณจะใช้ข้อมูลเก่าคุณผู้ชมลองดูนะประชาไทยบอกว่าเมื่อปี58นะครับจะใช้เงินนะครับ285บาทต่อวัน มีเงินเก็บ14บาทแต่ปี59ตอนนี้ใช้เงินต่อวันแล้ว303บาท14สตางค์ผมนี่เหลือเงินเก็บติดลบแล้วนะฮะ3บาท14สตางค์มีอะไรบ้างนะนี่เขาก็ทำเปรียบเทียบให้ดูนะอะไรที่มากสุดกินข้าวแกงข้าวกล่องข้าวมันไก่3มื้อนะ103บาทนะทานส้มเขียวหวานนะวันนี้ไม่ได้เลยนะฮะเอาไม่ได้เหรอไม่ได้เลยฮะเป็นคนจนนี่อย่าเสอะเลยนะครับคนจนต้องกินละร้อยนะคะตอนนี้คนจนต้องกินผลไม้ที่อยู่ในรถเข็นเท่านั้นซึ่งก็จะประกอบด้วยมันแก้วฝรั่งดองสับปะรดและแตงโมได้บางวันเท่านั้นส้มเขียวหวานนี่ประชาไทยบอกว่าตอนนี้1กิโลอยู่ที่65บาทอันนี้ยังถูกนะฮะแถวบ้านผม80 65เป็นไปไม่ได้แถวบ้านที่ฉัน100บาทนะคะส้มเขียวหวานอันนี้เขาใช้ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์นะฮะอันนี้ใช้ข้อมูลการเก็บอันนี้ไปเก็บที่ตลาดไทยเลยป่ะฮะบ้านส่งไม่ราคาต้องซื้อทีละ15โลมีน้ำดื่มนะครับบรรจุขวดพลาสติกใส600ซีซีนะครับตาคริสตัลด้วยนะนะฮะ7บาท55ถ้า3มื้อก็ 22.5 กินขวดคูณ22บาท7บาทครับถ้ากินโลตัสนี่แช่เย็นเล่น10บาทใช่มั้ยฮะกล้วยบุชีนะครับใส่ถ้วย1ถ้วย12บาท60สตางค์ไหนมี60สตางค์ด้วยเนี่ยค่าเดินทางรถเมย์นะครับเฉลี่ย8บาทนะครับขาเดียวใน9บาทฮะไม่มีฮะแล้วไปแล้วคนจนเนี่ยนะครับ6บาท50 7บาท เนื่องจากเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในเส้นทางหลักได้เขาก็ต้องไปอยู่ในเส้นทางรองก็ต้องโบกมอเตอร์ไซค์และมีการใช้สุดท้ายต่ออีกอาจารย์ค่าที่พักราคาประหยัดนะครับ 2,500 บาทต่อเดือนนะฮะซึ่งเฉลี่ยตกวันละ 83.33 บาทนะครับค่าไฟคิดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยยังเลยนะฮะเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเป็นเงิน303บาท14สตางค์นะฮะซึ่งยังไม่รวมเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคเครื่องใช้สอยในครัวเรือนกิจกรรมนันทการขโมยข้างบ้านเอายังเลยครับค่าน้ำค่าไฟค่าแสวงหาความรู้ค่าหนังสือพิมพ์ค่าผ่อนชำระหนี้สินดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่สำคัญสุดคือค่ามือถือยังไม่มีนี่ใช่ค่ะและที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลที่ว่าเนี่ยนะครับมาจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งส้มราคา65บาทเนี่ยนะซึ่งไม่จริงควรจะเดินไปดูที่กระทรวงพาณิชย์เลยว่าขายส้มกี่บาทที่ตลาดนัด120ค่ะนะคือดูจากตัวเลขนี้แล้วสุดยอดจริงๆฮะเป็นการบอกไหมครับว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่คณะกรรมการไตรภาคีควรจะพิจารณาแล้ว
เพราะตอนนี้ผมนี่เงินติดลบแล้วนะไม่ต้องบอกว่าเราต้องไม่กินกล้วยบวชชีเราต้องไม่กินส้มจริงๆมีอีกทางออกนึงฮะก็คือเราต้องกินน้ำกับตากแดดนะฮะเหมือนเป็นต้นไม้แล้วฮะสังเคราะห์อาหารเองคือเราต้องมีคลอโรฟิลล์นะฮะ